11เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์เรื่องดังต่อไปนี้เป็นเรื่องวัดหัวใจมหาเถระสมาคมจะจัดการไหมเรื่องของเรื่องมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดบางขุนเทียนบางขุนเทียนนอกอยู่เขตจอมทองฝั่งทนของกรุงเทพมหานครค่ะคุณต้องเอ่ยชื่อวัดให้เต็มๆนะเพราะว่าวัดบางขุนเทียนเฉยๆก็มีอ๋อค่ะวัดบางขุนเทียนนอกจอมทองกรุงเทพได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเสือประหลัดขิกขนาดมหึมาส่วนหัวเป็นประหลัดขิกนึกออกใช่ไหมครับว่าประหลัดขิกหน้าตาเป็นอย่างไรรูปร่างเป็นอย่างไรส่วนตัวเป็นเสือหลากหลายท่วงท่าตั้งประดับรอบโบสถ์และรอบวัดตั้งอยู่กับพื้นก็มีตั้งอยู่ในระดับสูงๆเห็นแต่ไกลก็มีขนาดมหึมาคิดดูสิครับส่วนหัวเป็นประหลัดขิกส่วนตัวเป็นเสือเวลาตั้งอยู่ในที่สูงแล้วมีขนาดมหึมาเห็นแต่ไกลนี่ญาติโยมจะรู้สึกอย่างไรเขาบอกวัสดุก็ทำจากมีทั้งโลหะแล้วก็ไม้ด้วยนะหลากหลายทีเดียวไอเดียเสือประหลัดขิกขนาดมหึมาหัวเป็นประหลัดขิกตัวเป็นเสือเจ้าของไอเดียก็คือพระครูเกษมคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอกค่ะพระครูเกษมคุณาภรณ์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยสร้างจากจินตนาการส่วนตัวของอาตมาเองไอ้ยะจินตนาการส่วนตัวค่ะหลวงพ่อมีจินตนาการแบบนี้ด้วยเหรอบอกว่าสร้างจากจินตนาการส่วนตัวเพื่อเป็นข้อคิดให้กับมนุษย์เป็นข้อคิดว่าขนาดอวัยวะเพศที่ไม่ได้มีกำลังวังชาอะไรมากมายด้วยตัวมันเองยังทำให้โลกวุ่นวายขนาดนั้นแปลว่าประหลัดขิกมันทำให้โลกวุ่นวายลองคิดดูถ้าประหลัดขิกมีพลังมีกำลังวังชาแบบเสือโลกจะวุ่นวายมากกว่านี้ขนาดไหนแม่หลวงพ่อเข้าใจคิดจริงนะค่ะตามนั้นตามนั้นโอ้โหโอ้โหเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยเขาทำเป็นขนาดเล็กๆแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆในเวลาต่อมาก็สร้างใหญ่ขึ้น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 จนกลายเป็นปฏิมากรรมขนาดใหญ่อ่ะและพระครูเกษมคุณาภรณ์ก็พบก็บอกตรงๆนะตั้งใจจะทำให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของวัดบางขุนเทียนนอกให้คนพูดถึงถ้าพูดถึงเสือประหลัดขิกต้องที่นี่เลยมันต้องวัดนี้เท่านั้นจึงจะเป็นของแท้ค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำวัดให้รู้ว่าดั้งเดิมนั้นเสือประหลัดขิกมาจากวัดขุนเทียนนอกแห่งวัดบางขุนเทียนนอกแห่งนี้โอ้เขาบอกว่าญาติโยมที่เป็นคหบดีในระดับพื้นที่ในชุมชนแถวๆนั้นที่เคยอุปถัมภ์วัดมาโดยตลอดเจออย่างนี้บางคนถอยเลยนะไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะก็เข้าใจได้นะไม่เอาเลยก็เข้าใจได้นะเห็นเสือประหลัดขิกไหมฮะเนี่ยไปเห็นอาคารทำไมอ่ะเนี่ยเห็นอาคารไม่มีประโยชน์นี่ไงเออนี่ไงนี่ไงประดับอยู่ข้างบนเห็นไหมสูงเลยไงเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนี่ไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมีอีกรูปหนึ่งยิ่งหนักไปกับไปกว่านี้อีกโอ้โหมันเยอะแยะจริงๆเยอะแยะจริงๆสุดท้ายนะก็ทำขายด้วยนะทำเป็นขนาดเล็กๆขายนะแล้วก็ทำเป็นหัวเข็มขัดรูปเสือประหลัดขิกขายด้วยนะปลุกเสกเองไม่ต้องไปนิมนต์เกจิไม่ต้องไปขอแรงเกจิจากวัดไหนก็วัดนี่แหละให้มันเปลืองงบประมาณอาตมาปลุกเสกเองกับมือถามว่านอกรีดไหมนั่นสิมหาเถรสมาคมว่าอย่างไรทำอะไรไหมคะม.ส.ไม่รู้เอาละครับเราจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระพยอมวัดสวนแก้ว